สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพนักงานได้รางวัลใหญ่5 0 0 0 0 0แต่โดนบริษัทเบี้ยวผลสุดท้ายศาลต้องตัดสินช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้หลายๆบริษัทจะเริ่มมีงานเลี้ยงปีใหม่กันบ้างแล้วแม้ในประเทศไทยจะยังไม่เริ่มแต่ที่ต่างประเทศเริ่มแล้วนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือการจับสลากของรางวัลที่ทางบริษัทได้จัดไว้ให้ แน่นอนว่าหลายคนหมายปองเงินรางวัลอย่างแน่นอนทว่ากับพนักงานสาวชาวจีนรายนี้ที่ได้รางวัลใหญ่กลับโดนโกงซะอย่างนั้นโดยหญิงสาวพนักงานของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งในประเทศจีนกลายเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่มูลค่า1 0 1 0 0 0ห่ยวนหรือประมาณ5 5 0 0 0 0บาทจากทางบริษัทแต่เธอไม่คิดเลยวันนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องชวนปวดหัวจนถึงขั้นต้องขึ้นศาล โดยเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าพนักงานสาวคนดังกล่าวได้เข้าทำงานที่บริษัทอุปกรณ์การสื่อสารในจีนเมื่อเดือนสิงหาคม2560โดยมีการเซ็นสัญญาจ้างงานถูกต้องต่อมาในช่วงก่อนตรุษจ,จีนปี2561บริษัทได้จัดงานประชุมประจำปีโดยเชิญพนักงานทุกคนและซัพพลายเออร์บางส่วนให้มาร่วมงานพร้อมกันนั้นยังมีการจับสลากแจกรางวัลให้ด้วย ในตอนนั้นพนักงานสาวรายดังกล่าวได้รับรางวัลใหญ่เป็นเงินสดมูลค่า1 1 0 0 0 0หยวนซึ่งฝ่ายผู้บริหารอาวุโสก็ได้ขึ้นมาเป็นตัวแทนมาป้ายรางวัลแก่เธอทว่าหลังจากนั้นบริษัทกลับจ่ายเงินให้เธอแค่2,300หยวนหรือแค่1,000 0 0บาทและปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้ ต่อมาเดือนเมษายนปีเดียวกันพนักง,งานสาวคนดังกล่าวลาออกจากบริษัทพร้อมยื่นคำร้องเรียนไปยังอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทเรื่องการจ่ายเงินรางวัลส่วนที่เหลือแต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุนเธอจึงตัดสินใจยื่นอุทธรไปยังศาลประชาชนเขตหนานซานเมืองเซินเจินชี้ว่ามีการตั้งเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวในงานประชุมประจำปีของบริษัท มันคือผลประโยชน์ที่บริษัทมอบให้แก่พนักงานไม่ว่าใครจะถูกรางวัลทางบริษัทก็ควรจ่ายเงินให้เต็มจำนวนทางนี้ทางบริษัทอ้างว่าเงินรางวัลน,นี้มีให้แก่ทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีมันถือเป็นของขวัญจากบริษัทและเป็นสัญญาให้เปล่าทางบริษัทจึงสามารถเพิกถอนรางวัลได้อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้สุดท้ายศาลมีคำตัดสินว่า บริษัทเป็นฝ่ายจัดให้มีกิจกรรมแจกรางวัลแก่ผู้ร่วมประชุมเพื่อสร้างสีสันและบริษัทมีหน้าที่มอบเงินรางวัลน,นั้นแก่ผู้ที่ชนะรางวัลโดยไม่มีสิทธิเพิกถอนรางวัลน,นั้นจึงมีคำสั่งให้บริษัทจ่ายเงินส่วนต่างอีก89,700อยหยวนหรือราว4ี่0 0 0บาทแก่พนักงานสาวคนดังกล่าวนับว่าโชคยังดีที่เธอได้เงินส่วนที่เหลือท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ